เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระหันสทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตรบุตรที่รักจงร้องเพลงบทใหม่สรรเสริญพระเป็นเจ้าในพระวิหารของพระองค์วันนี้พวกเราคริสตชนในเขต5รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายสาธุการและสรรเสริญองค์พระเป็นเจ้าซึ่งมีพระธาดีทรงสถาปนาพระศาสนาจักรให้เราเป็นสมาชิกเพื่อจะได้นำชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือชีวิตณสวรรค์กับพระบิดาเจ้าด้วยเหตุนี้เราสำนึกในพระเมตตาสำนึกในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราจึงมาร่วมในพิธีบูชามิซาขอบพระคุณกราบวิงวอนพระองค์ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพละกำลังและความพยายามของพระศาสนาจักรให้เป็นเครื่องหมายแห่งความรอดของทุกคนในเขตนี้และขอพระพรของพระองค์สำหรับคริสตชนทุกคนให้สำนึกว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้ามีหน้าที่ที่จะเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของเราประพฤติตนเป็นผู้ที่นำความดีและพระวาจาของพระเจ้ามาสู่มวลพี่น้องของเราในชีวิตให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงตลอดเวลาในชีวิตของเรานี้เราต่างสำนึกว่าเรามีข้อบกพร่องเราเป็นคนบาปและด้วยพระทัยดีของพระองค์เราจึงเข้ามากราบขออภัยเพื่อว่าวันนี้เราจะได้ร่วมใจในพิธีบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนI'm not afraid of the dark.
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ศาสนบริการของบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์ปกครองดูแลประชากรของพระองค์โปรดให้เขาเหล่านี้มีจิตใจมั่นคงรับใช้ปฏิบัติตามพระประสงค์เขาจะได้ใช้ศาสนบริการและการดำเนินชีวิตของตนเสริมสร้างพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระคริสต์เจ้าผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนเชิญนั่งบทอ่านจากหนังสือประกาศศพอิสยาห์พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำประกาศอิสรภาพแก่เฉลยประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศวันที่พระเจ้าของเราจะทรงลงโทษศัตรูของพระองค์เพื่อปลอบโยนทุกคนที่มีความทุกข์เพื่อวางมงกุฎบนศีรษะผู้ไว้ทุกข์ในซิโยนเพื่อประทานมงกุฎแทนขี้เถ้าเจิมน้ำมันหอมแสดงความยินดีแทนเสื้อผ้าไว้ทุกข์ประทานเสื้อผ้าชุดวันฉลองแทนจิตใจที่เศร้าโศกท่านทั้งหลายจะได้ชื่อว่าสมณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนจะเรียกท่านว่าผู้รับใช้พระเจ้าของเราเราจะให้รางวัลเป็นค่าตอบแทนแก่เขาทั้งหลายอย่างซื่อสัตย์จะทำพันธสัญญากับเขาตลอดไปเชื้อสายของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่นานาชาติลูกหลานของเขาจะได้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติทุกคนที่เห็นเขาจะยอมรับว่าเขาเป็นเชื้อสายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าThank you.
อ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมพี่น้องเดชะพระหันสถานที่ข้าพเจ้าได้รับข้าพเจ้าขอกล่าวกับท่านแต่ละคนว่าอย่าคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นแต่จงคิดให้ถูกต้องว่าพระเจ้าประทานความเชื่อให้แต่ละบุคคลมากน้อยต่างกันเพราะร่างกายของเรามีองค์ประกอบหลายส่วนและส่วนต่างๆเหล่านี้ไม่มีหน้าที่เดียวกันฉันใดแม้เราจะมีจำนวนมากเราก็รวมเป็นร่างกายเดียวในพระคริสต์เจ้าฉันนั้นโดยแต่ละคนต่างเป็นส่วนร่างกายของกันและกันเรามีพระพรพิเศษแตกต่างกันตามพระสถานที่พระองค์ประทานให้ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะประกาศพระวาจาก็จงใช้พระพรนั้นมากน้อยตามส่วนความเชื่อของตนผู้ที่ได้รับพระพรที่จะรับใช้ก็จงรับใช้ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอนก็จงสอนผู้ที่ได้รับพระพรที่จะตักเตือนก็จงตักเตือนผู้ที่บริจาคก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจผู้ที่เป็นผู้นำก็จงทำหน้าที่ผู้นำด้วยความเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาก็จงแสดงความเมตตากรุณาด้วยความจริงใจยินดีจงรักด้วยใจจริงจงหลีกหนีความชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเฉื่อยชาจงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงมีความอดทนต่อความทุกข์ยากจงภาคเพียรในการภาวนาจงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสนจงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะอ
เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะและไม่เป็นเจ้าของแกะเมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไปสุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจายไปลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพระบิดาทรงรู้จักเราฉันใดเราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้นเรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเราเรายังมีแกะอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะฟังเสียงของเราจะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องที่รักวันนี้บรรดาคริสตชนในเขต5ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชามิชาขอบพระคุณในวัดของท่านนักบุญเปโตรอัครสาวกที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้นำพระศาสนาจักรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาพร้อมใจกันเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงสถาปนาพระศาสนาจักรขึ้นและเราแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งสมาชิกของพระศาสนาจักรซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นในอดีตจนถึงวันนี้และพระเยซูคริสต์เจ้าได้มีพระบัญชาอย่างเป็นทางการในวันนี้ในวันนั้นท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราไม่มีอำนาจใดๆจะมาชนะพระศาสนาจักรเรามอบอำนาจให้กับพระศาสนาจักรเพื่อนำบรรดาสมาชิกสู่หนทางความจริงและชีวิตรอดด้วยเหตุนี้เราจึงมาขอบพระคุณที่เราเป็นคนหนึ่งเป็นสมาชิกท่านหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นในพระศาสนาจักรเที่ยงแท้นี้จึงในวันนี้ในบทพิธีบูชามิซาขอบพระคุณพระศาสนาจักรจึงเรียกร้องเชิญชวนเราทุกคนให้ร่วมใจวิงวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าด้วยพระคุณต่างๆดังกล่าวนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระองค์ทรงใช้ศาสนบริการของบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์ปกครองดูแลประชากรของพระองค์โปรดให้เขาเหล่านี้มีจิตใจมั่นคงรับใช้ปฏิบัติตามพระประสงค์เขาจะได้ใช้ศาสนบริการและการดำเนินชีวิตของตนเสริมสร้างพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในองค์พระคริสต์เจ้าบทภาวนานี้วันนี้เจาะจงเป็นพิเศษเพื่อให้เราได้ขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับศาสนบริการซึ่งมีที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรและแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในพระศาสนาจักรซึ่งวันนี้เราก็จึงได้เห็นว่ามีผู้ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียกและทรงเลือกให้มาเป็นศาสนบริการในตำแหน่งต่างๆดังเช่นคำสอนของท่านนักบุญเปาโลคำสอนของท่านในวันนี้เราเป็นอวัยวะในร่างกายส่วนต่างๆแต่ร่วมกันเป็นร่างกายเดียวเพื่อดำเนินชีวิตตามคันลองที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้เราจึงสวดภาวนาเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรเหล่านี้ทุกๆคนเพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกท่านสวดภาวนาสำหรับเราผู้กำลังยืนอยู่ณที่นี้และบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งอยู่รอบพระแท่นนี้และบรรดานักบวชทั้งหลายด้วยจึงเราขอขอบใจน้ำใจดีความตั้งใจดีความปรารถนาดีที่พี่น้องทุกคนสวดภาวนาวิงวอนขอพระเจ้าและพี่น้องก็คงมีความมุ่งหมายว่าด้วยคำภาวนาด้วยความตั้งใจดีปรารถนาดีต่อบุคลากร
ศาสนบริกรของพระศาสนาจักรนี้จะได้รับพระพรอะไรให้เขากินดีอยู่ดีหรือก็ใช่แต่สิ่งสำคัญที่พี่น้องปรารถนาจะได้เห็นจะได้มีประสบการณ์จากผู้ปกครองประชากรของพวกเหล่านี้นั่นคือให้เขามีจิตใจมั่นคงแน่นอนในการรับใช้พระศาสนาจักรรับใช้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าและบรรดาพี่น้องสัปปรุทั้งหลายจะได้ใช้ศาสนบริการเพราะประสงค์คือใครนักบวชคือใครคือผู้ซึ่งรับใช้พระเจ้าและรับใช้ปวงชนวันนี้เขาจะได้ใช้ศาสนบริการและการดำเนินชีวิตเพื่อชื่อเสียงของตนหรือไม่เพื่อความดีความงามของตนหรือไม่บทภาวนาบทนี้เราไม่ได้ขอเช่นนั้นเลยเราขอพี่น้องสัปปรุไม่ได้ขอดังที่กล่าวนี้แต่ขอให้เขาดำเนินชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านเสริมสร้างพระสิริมงคลของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ศาสนบริกรของพระองค์ทุกท่านในเขตนี้และในทั่วพระศาสนาจักรได้ทำได้ดำเนินชีวิตและดำเนินกิจการต่างๆเพื่อเพิ่มพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้าในแผ่นดินนี้ในเขตของเราเพราะฉะนั้นความปรารถนาความตั้งใจอันดีนี้จงดำรงอยู่ในชีวิตของเราในชีวิตของคริสตชนทุกคนตลอดไปนอกจากบทภาวนาดังกล่าวนี้เรายังรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกมั่นใจนอกจากบทอ่านในบทแรกในพระธรรมเก่าว่าประชากรในสมัยพระธรรมเก่านั้นประกาศกได้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราบัดนี้ในพระธรรมใหม่พระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกว่าเราเป็นประชากรขององค์พระบิดาเจ้าพระเจ้าของเราเหมือนกันองค์เดียวกันและยังได้บอกให้เราได้มั่นใจต่อไปว่าเราจะให้รางวัลเป็นคำตอบแทนแก่ท่านทั้งหลายอย่างซื่อสัตย์พระองค์จะทรงมอบให้เราอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นต่อว่าเรานั่นแหละเหมาะสมซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาและหลักการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าหรือไม่และพระเจ้าโดยอาศัยประกาศสกวันนี้บอกให้เราได้รับรู้ว่าพระองค์จะทำพันธสัญญากับเขาตลอดไปทำพันธสัญญากับเขาประชากรที่ได้รับการเลือกสรรนู้นพันธสัญญานี้ยังดำรงอยู่กับพระศาสนาจักรของเราตลอดไปจนสิ้นปีภพเชื้อสายของเราของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่นานาชาติลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติและประโยคต่อไปนี้ลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาตินั่นคือเราเป็นได้รู้จักว่าเราคือประชากรของพระเป็นเจ้าเราคือสมาชิกของพระศาสนาจักรคาทอลิกและประโยคต่อไปนี้ด้วยทุกคนที่เห็นเขาจะยอมรับว่าเขาเป็นเชื้อสายที่องค์พระเจ้าอวยพรเป็นบุญนักหนาถ้าเราดำเนินชีวิตดังคำกล่าวนี้เราจะได้ชื่อว่าเป็นเชื้อสายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราเรามีพี่น้องผู้เป็นเชื้อสายของเราเราเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรและอื่นๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราเป็นเชื้อสายขององค์พระเป็นเจ้าและองค์พระเป็นเจ้านี้จะอวยพรเราถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจของเราในฐานะที่ต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้ต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคความยากลำบากแห่งชีวิตด้วยกันทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นสังฆราชไม่ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าท่านจะเป็นซิสเตอร์ไม่ว่าท่านจะเป็นบราเดอร์และไม่ว่าท่านจะเป็นคริสตชนในกอในขอล้วนอยู่ในโลกนี้
มุ่งสู่หนทางแห่งความจริงและความรอดที่พระเจ้าประทานให้ย่อมต้องประสบกับความยากลำบากไม่มากก็น้อยและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงบอกคำเปรียบเทียบให้เราฟังว่าพระองค์ทำหน้าที่อะไรวันนี้พระเยซูเจ้าประกาศชัดเจนไม่มีข้อสงสัยนะเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเราพระเยซูเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีก็แปลว่าเราแต่ละคนนั้นเป็นลูกแกะของพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นนายชุมพาของเราและชุมพาที่ดีด้วยและคำพูดต่อไปนี้ของพระเยซูเจ้าเราเป็นใครกันนะเรามีศักดิ์ศรีอะไรนะเรามีความรู้อะไรนะมีความดีความสามารถตรงไหนนะจึงเป็นเหตุให้พระเยซูบอกกับเราว่าเรารู้จักแกะของเราด้วยเหตุนี้ในวันนี้เรามีความปลื้มใจมีความดีใจที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นแกะของพระองค์ที่พระองค์ทรงรู้จักที่พระองค์ทรงรู้จักและประโยคต่อไปนี้ที่พระเยซูเจ้าบอกให้เราได้สำนึกให้เราได้ต้องพิจารณาให้เราต้องไตร่ตรองในชีวิตของเราเราเป็นเช่นนี้หรือไม่และแกะของเราก็รู้จักเราเป็นคำถามในวันนี้ด้วยว่าเราในฐานะที่เป็นศาสนบริกรเราในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าด้วยกันทุกคนเรารู้จักพระเยซูมากน้อยเพียงใดเราสนใจเราใฝ่ใจเราอุตสาห์เราพยายามที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดยิ่งเราได้รับเรียกและได้รับเลือกให้เป็นศาสนบริกรผู้รับใช้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงเรียกร้องอย่างมากๆว่าผู้นั้นจะต้องรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามากมากมากและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้ทรงบอกให้เราได้รู้ว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีทำอย่างไรผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์บอกว่าผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงกระทำตามพระวาจาครบถ้วนทุกประการพระบิดาทรงพระองค์มาในโลกนี้บังเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระผู้ทัยและดูแลให้พระวาจาให้ข่าวดีแก่มวลมนุษย์ให้ความหวังแก่มวลมนุษย์ทุกประการแล้วโครงการของพระองค์เสร็จสิ้นจึงมอบภารกิจนี้ให้กับพระศาสนาจักรของพระองค์นับตั้งแต่ท่านนักบุญเปโตรจนถึงบัดนี้ย่อมสละชีวิตเราในฐานะนักบวชเรายอมเสียสละความสุขสบายในชีวิตเพื่อบริการพี่น้องของเรามากน้อยเพียงใดเราในฐานะเป็นแกะของพระเจ้าที่อยู่ในฝูงเดียวกันตามคำสอนของนักบุญเปาโลในวันนี้ให้เรามีความเมตตามีความอดทนมีความเสียสละช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจกันดังคำสอนนักบุญเปโตรนักบุญเปาโลเช่นนี้หรือไม่ท่านนักบุญเปาโลท่านพระเยซูคริสต์เจ้ายังบอกกับเราว่าไม่เป็นลูกเสียสละลูกแกะของตนลูกจ้างไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะลูกจ้างจงจำไว้เถิดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าให้เรามาทับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเลี้ยงแกะของพระองค์ไม่ได้จ้างเราพระองค์มอบด้วยความสมัครใจของเราที่จะดูแลแกะของที่พระองค์สถาปไว้ในโลกนี้ลูกจ้างทำอย่างไรซึ่งเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของแกะสุนัขป่ามาแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจัดกระจายไปแกะจะอยู่เป็นฝูงจะรวมกันเป็นฝูงถ้าหากว่ามีศัตรูของแกะคือสุนัขพระองค์จึงบอกว่าสุนัขป่าแย่งชิงแกะ
และฝูงแกะก็กระจัดกระจายไปลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเพียงลูกจ้างเขาไม่มีความห่วงใยในลูกแกะของเขาจึงเป็นบทเรียนบทสอนของเราในวันนี้ทั่วหน้า 1. เราภูมิใจที่ได้เป็นลูกแกะของพระศาสนาจักรขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีผู้แทนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะที่เป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์ที่พงมอบหมายให้มาช่วยดูแลแกะของพงในพระศาสนาจักรนี้จึงควรไตร่ตรองดูว่าเราเป็นผู้รับจ้างหรือว่าเราเป็นผู้สมัครด้วยอิสระด้วยน้ำใจของเราที่จะดูแลลูกแกะนั้นๆเราพระสงฆ์ไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่มาทำหน้าที่เพราะในฐานะเป็นลูกจ้างและพระเยซูบอกกับเราด้วยว่าพระบิดาทรงรู้จักเราฉันใดเราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้นแน่ละพ่อลูกต้องรู้จักซึ่งกันและกันอย่างสนิทสนมและอย่างผูกพันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงยอมสละชีวิตเพื่อแกะของเราและยังมีแกะอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในคอกนี้และต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะฟังเสียงของเราจะมีเพียงแกะฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวเราขอขอบคุณอย่างยิ่งความเสียสละของมิชนารีในอดีตตั้งแต่400กว่าปีมาแล้วที่ได้นำพระวาจาของพระเป็นเจ้าได้นำข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้ามาสู่เราชาวไทยเราสำนึกในความเสียสละเราสำนึกในพระคุณที่ท่านมีต่อเรานับแต่วันนั้นและบัดนี้แต่ว่ามรดกทรัพย์สินที่ได้ท่านมอบให้กับเราจนถึงวันนี้เราน้อมรับด้วยความกตัญญูเราน้อมรับด้วยการขอบคุณแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าสองคำพูดนี้นั่นคือเราจะพยายามเต็มความสามารถที่จะรักษาความเชื่ออันประเสริฐสุดนี้ในหัวใจของบรรดาพี่น้องสัตว์บุตรของเราเราจะออกแรงมากกว่านี้ที่จะช่วยให้บรรดาแกะของเราได้เจริญเติบโตได้ก้าวหน้าเราจะใช้ความพยายามมากกว่านี้ที่จะทำให้แกะของเราได้เป็นแกะไม่หลงฝูงและสุดท้ายเราจะร่วมมือกันทุกฝ่ายที่จะทำให้งานของพระศาสนาจักรดังพระเยซูได้ตรัสแก่ท่านนักบุญเปโตรก่อนที่จะสถาปนาพระศาสนาจักรว่าเธอรักฉันไหมนักบุญเปโตรตอบผมรักพระเยซูถามอีกครั้งหนึ่งเธอรักฉันไหมรักเพื่อมั่นใจพระเยซูยังถามอีกทีท่านรักเราไหมรักเราสามารถในชีวิตของเราไม่ว่าฐานะอะไรนักบวชประสงค์หรือสัตบุรุษถ้าพระเยซูถามเราในวันนี้วันพรุ่งนี้และในวันต่อๆไปว่ารักพระองค์ไหมข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพนรมิตรฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างและทรงบังเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทิอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายรัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
พระองค์ดำรัสทางประกาศสงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอาคสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักให้เราร่วมใจการภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเราพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์ดำเนินชีวิตได้อย่างดีในโลกนี้และบรรลุถึงความสุขนิรันดรในสวรรค์เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราชผู้อภิบาลปกครองพระศาสนาจักรขอทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระพรปรีชาญาณและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจะได้นำพาประชาสัตบุรุษให้มุ่งเจริญชีวิตโดยมีท่านเหล่านี้เป็นพลังใจและแบบฉบับให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูได้รับพระหัตถ์สถานปรีชาญาณกำลังกายและกำลังใจจากพระเจ้าในการรับใช้ประชากรของพระองค์ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์บนหนทางแห่งความรอดพ้นเสมอให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อจะได้มีผู้มาทำงานประกาศข่าวดีของพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าโปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์นักบวชตลอดจนคฤหัสถ์ผู้อุทิศตนแผ่ธรรมมากยิ่งขึ้นให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อประชาชนชาวไทยจะได้รับพระพรและพระเมตตารักจากพระองค์ขอทรงโปรดให้ทุกคนมีสันติสุขและดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีตามควรแก่อัตภาพและขอทรงโปรดประทานความสงบร่มเย็นและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราทุกคนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้จะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเป็นพยานยืนยันและประกาศถึงความรักของพระองค์ในชีวิตของเราทุกๆวันให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ซึ่งได้ประทานองค์พระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ให้เป็นสมณะผู้ยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโปรดให้ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมาเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้านั้นได้เจริญก้าวหน้าในความเชื่อและความรักเพื่อจะได้นำประชากรของพระองค์ให้ได้รับความรอดด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งI'm not afraid to die.
ริญยืนพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงรับบรรณาการที่พระเยซูคริสต์เจ้าคนกลางของข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระองค์และขอพระองค์ท่านทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นของถวายที่พอพระทัยพร้อมกับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยสำรวมใจรำลึกถึงพระเจ้าเรากำลังรำลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ท่านตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ท่านทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพระองค์ทรงเจิมพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเดชพระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นมหาสมณะของพันธสัญญาใหม่นิรันดรพระองค์ทรงพระกรุณาจัดให้สมณภาพหนึ่งเดียวของพระองค์ท่านดำรงอยู่ในพระศาสนาจักรตลอดมาอย่างน่าพิศวงพระคริสต์เจ้าพอพระทัยให้ประชากรของพระองค์เป็นสมณะราชตระกูลและยังทรงพระกรุณาเลือกสรรพี่น้องบางคนให้รับการปกมือมอบอำนาจจะได้มีส่วนร่วมรับใช้พระองค์ในงานบันดาลความรอดแก่มวลมนุษย์พระองค์ท่านทรงปรารถนาให้เขาเหล่านี้รื้อฟื้นการถวายบูชาก่อกู้มนุษยชาติในนามของพระองค์จัดเตรียมเลี้ยงงานปัสกาแก่บรรดาบุตรเขาทั้งหลายจะได้เอาใจใส่ดูแลประชากรของพระองค์ด้วยความรักประกาศพระวาจาประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์บำรุงเลี้ยงชีวิตบันดาลให้ทุกคนได้รับความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเมื่อเขาทั้งหลายถวายชีวิตแด่พระองค์เพื่อความรอดพ้นของบรรดาพี่น้องเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงชีวิตของตนให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระคริสต์เจ้าเป็นพยานถึงความเชื่อและความรักต่อพระองค์อย่างมั่นคงดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงร่วมเสียงกันถวายพระเกียรติพร้อมกับเทพีกรและบรรดานักบุญด้วยความชื่นชมยินดีว่าดังนี้คุกเข่าข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าบุญนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า
รับปางนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพวกท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอบดานชีวิตกับถ้วยโลหิตอบดานความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและผลิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดประทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าได้บุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกบุญญาราศีบรณสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์เชิญยืนอาศัยพระคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นนายชุมพาบาลที่ดีรู้จักลูกแกะของพระองค์ท่านทุกคนและได้บอกให้ลูกแกะทุกตัวได้รับรู้ว่าพระเจ้าณสวรรค์คือพระบิดาของเราทุกคนดังนั้นณบัดนี้เราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่
จ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงจำเริญได้ครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันคุกเข่านี่คือพระเยซูลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์No.
เชิญยืนให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้เป็นเครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถวายและรับประทานนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความรักรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์บังเกิดผลที่คงอยู่เสมอไปทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนในลำดับต่อไปจะเป็นการคำนับแสดงความยินดีพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูผู้เป็นประธานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมขับร้องบทเพลงท่านมีชัยนายชุมพาที่ดีThank you.
ครับขอเชิญทุกท่านนั่งครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมบัติวณิชยพันธ์ผู้อำนวยการสภาพิบาลวัดนบุญเปโตรกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับกับพระเป็นเจ้าเนาสวรรค์ขอพรสารพันภูพังสู่ท่านมีชัยพระคดินันองค์แรกของไทยในสุพัฒสมัยสังฆราชาครบ50ปีหิตชนชาวไทยเปรมปีแซ่ซ้องสดุดีท่านผู้มีคุณูปการพระศาสนาจักรไทยเบิกบานงดงามตระการตลอดมาหลายยุคหลายสมัยกราบเรียนพระคุณเจ้าพระคดินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูที่เคารพรักอย่างสูงวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับพวกลูกสัตบุรุษวัดนบุญเปโตรพร้อมกับบรรดาคริสตชนวัดในเขต5ที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองครบ50ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและ40ปีการได้รับตำแหน่งพระคดินันพระคุณเจ้ามักจะกล่าวนำตอนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณเสมอว่าให้เราโมทนาคุณพระเจ้าพระคุณเจ้าต้องการย้ำเตือนพวกเราทุกคนให้ใส่ใจและนำไปปฏิบัติวันนี้พวกเราจึงพร้อมใจกันมาณที่นี้เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณเจ้าที่แสนดีที่พระเจ้าได้ประทานให้กับพวกลูกหัวใจดวงนี้ขอรักพระเจ้าขอรักพระศาสนาจักรขอรักสังฆมณฑลขอรักพี่น้องทุกคนคำกล่าวของพระคุณเจ้าโอกาสครบรอบ60ปีชีวิตสงฆ์ที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของพวกลูกเสมอพระคุณเจ้าเป็นแบบอย่างการอุทิศตนเป็นนักพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้พระศาสนาจักรเจริญก้าวหน้าพระคุณเจ้าเป็นนักปกครองที่ดีมีความรอบคอบในการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์อุปสรรคต่างๆด้วยความปีชาสามารถพระคุณเจ้ามีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงพระคุณเจ้าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปกครองดูแลสังฆมณฑลให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆพระคุณเจ้าได้เริ่มและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากมายในคณะสังฆมณฑลกรุงเทพพระคุณเจ้าปรารถนาให้วัดคือบ้านของพระเจ้าให้วัดเป็นศูนย์กลางชีวิตของสัตบุรุษวัดจะต้องมีบรรยากาศที่อบอุ่นสำหรับสัตบุรุษเสมือนครอบครัวของพระวัดทุกแห่งจะต้องเหมาะสมและถาวรพระคุณเจ้าจึงได้วางแผนแนวทางเป็นหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับวัดวัดที่ยังแข็งแรงมั่นคงให้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นวัดเก่าที่ไม่แข็งแรงครับแคบและสุดโทรมให้วางแผนแม่บทจัดบริเวณวัดให้เป็นสัดส่วนมีบ้านพ่อบ้านซิสเตอร์ศาลาสงบและโรงเรียนวัดบุญเปโตรรวมทั้งวัดต่างๆในเขต5วัดบุญอันนาวัดพระตรีกภาพวัดพระคิตกษัตริย์วัดบุญอังเดและวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ก็ได้รับโอกาสนี้ด้วยเช่นกันมีการสร้างวัดหลังใหม่มีบ้านพักประสงค์บ้านซิสเตอร์ที่เป็นสัดส่วนมีศาลาสันติสุขและมีการสร้างโรงเรียนหลังใหม่ให้พวกลูกมีวัดและเป็นสถานที่สรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้าที่สวยงามและเหมาะสมและได้ใช้ประโยชน์กันมากมายจนถึงปัจจุบันนี้ขอขอบพระคุณและสำนึกในพระคุณที่พระคุณเจ้าได้ให้ความรักและความเอาใจใส่เยี่ยงบิดาและนายชุมพาบาลผู้เอื้ออาทรสำหรับการจัดงานฉลองในวันนี้พระคุณเจ้าในฐานะที่เป็นลูกวัดนบุญเปโตรมีดำริให้เชิญพระสงฆ์นักบวชลูกวัดนบุญเปโตรมาร่วมในวันนี้ด้วยตามประวัติของชุมชนความเชื่อชาวจีนนครเชียงศรีอันเป็นที่มาของวัดนบุญเปโตรมีบันทึกไว้ว่าปีคริสต์ศักราช1840คุณพ่ออันบังมีความยินดีรายงานถึงพระสังฆราชปัลกัวและถึงศูนย์กลางที่กรุงปารีสว่าท่านได้โปรดศีลล้างบาปแก่ชาวจีนนครเชียงศรีเป็นกลุ่มแรกถึงปีนี้ชุมชนความเชื่อวัดบุญเปโตมีอายุ183ปีแล้วมีประสงค์ลูกวัดจำนวน45องค์ซึ่งรวมทั้งพระสงฆ์สังฆมณฑลและพระสงฆ์คณะนักบวช
พระสงฆ์ลูกวัดองค์แรกคือคุณพ่อเทโอฟินยวงกิจบุญชูได้รับศีลบวชเมื่อปีคริสต์ศักราช1921พระสงฆ์ลูกวัดระดับที่2คือคุณพ่อคือบุญยศรีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงและพระสงฆ์ลูกวัดลำดับที่7คือพระคดินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูสำหรับนักบวชชายหญิงลูกวัดนุ่นเปโตมีจำนวนทั้งสิ้น35ท่านนับเป็นพระคุณและพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับวัดนุ่นเปโตวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีถือเป็นวันชุมนุมพระสงฆ์นักบวชลูกวัดนุ่นเปโตอีกด้วยที่สุดผู้ลูกวิงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีนักบุญเปโตนักบุญมิคาเอลบุญยราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงโปรดประทานพระพรแด่พระคุณเจ้าเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขกายสุขใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้าตลอดไปด้วยความเคารพรักอย่างสูงลูกๆสัตบุรุษวัดในเขต5อัครสังคมทนกรุงเทพ1กรกฎาคมคริสต์ศักราช2023ครับขอบพระคุณคุณสมบัติวณิชพันธ์ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดบุญเปโตรกล่าวสุนทรพจน์ในนามของวัดในเขตปกครองที่5อัครสังคมทนกรุงเทพแห่งนี้นะครับในลำดับนี้นอกจากสภาภิบาลวัดบุญเปโตรมีของขวัญที่จะมอบให้แก่พระคุณเจ้าแล้วบรรดาสภาภิบาลวัดต่างๆในเขตปกครองที่5ของอัครสังคมทนกรุงเทพก็มีของที่ระลึกมอบให้แก่พระคุณเจ้ารวมทั้งผู้ที่มีความเคารพรักในพระคุณเจ้าพระคดินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูก็ได้เตรียมของขวัญมามอบให้แก่พระคุณเจ้าในโอกาสนี้ด้วยครับThank you.
ครับขอบพระคุณผู้แทนสภาภิบาลวัดทุกวัดในเขตปกครองที่5อัครสังฆสงฆ์กรุงเทพนะครับรวมทั้งผู้ที่มีความรักความศรัทธาในตัวพระคุณเจ้านะครับขอบพระคุณทุกท่านครับครับในโอกาสนี้ครับขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าพระคดินันท์ไมเคิลมีชัยกิจบุญชูให้โอวาทกับเราอีกครั้งครับขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าครับดังกล่าวเมื่อจะเริ่มพิธีบูชามิสาขอบพระคุณได้เชิญชวนเราทุกคนทั้งคุณพ่อนักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษวัดเขต5ร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขอบพระคุณพระเป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้าที่กำลังยืนพูดอยู่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงขอขอบใจบรรดาคุณพ่อนักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษเขต5ทุกคนที่แสดงออกซึ่งความศรัทธาความเลื่อมใสในความเชื่อที่มีต่อพระเป็นเจ้าและมีความมั่นใจในงานของพระศาสนาจักรศาสนบริกรของพระศาสนาทุกๆคนจึงขอขอบใจอย่างเป็นทางการในวันนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรล้วนเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าเท่านั้นพวกเราทุกคนเป็นเพียงเครื่องมือเล็กของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นตามที่ท่านนักบุญเปาโลบอกพระพรของพระจิตเจ้ามีนานาประการมีความเชื่อต่างกันความศรัทธาต่างกันแต่ล้วนอยู่ในองค์พระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีความสุขพร้อมกันที่สรรเสริญพระเป็นเจ้าและขอบคุณพระเป็นเจ้าจึงขอขอบใจชาวคริสตชนตามฉนทรพจน์ก็บอกว่ามีกำเนิดมาตั้งเท่าไหร่แล้วร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงโปรดให้บรรพบุรุษของเราได้มีความเชื่อและพัฒนาตัวเองจนบัดนี้เรามีสิ่งต่างๆที่วัดน้ำบุญเปโตรนี้ดังที่เห็นดังที่เป็นจงขอบพระคุณชาวเปโตรทั้งหลายก็โดยเหตุที่กิจการพระศาสนาจักรโดยการนำของพระจิตเจ้าก็เห็นว่าสถานวัดของนักบุญบริเวณวัดนักเปโตรนี้เหมาะสมบรรดาพระสงฆ์บรรดาผู้ที่ปรึกษาก็เห็นสมควรที่จะมีสิ่งเหล่านี้เราจึงมีบุญที่ได้มีสิ่งเหล่านี้เพื่อกิจการพระศาสนาจักรเราจึงมีบุญได้รู้จักคณะนักบวชต่างๆก็เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวรวมพลังเพื่องานของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเป็นกิจการอย่างหนึ่งของพระศาสนาจักรเพราะนั้นเราจงช่วยกันและในโอกาสที่สังฆมณฑลพร้อมใจกันภาวนาเพื่อผู้นี้ซึ่งได้เป็นพระสงฆ์มากว่า60ปีเป็นสังฆราชมา50ปีคันสี่สิบปีดังกล่าวเนี้ยเราลืมไม่ได้เรายังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่กับเราเพื่อนของเราร่วมชีวิตบันเดนด้วยกันมาและวันนี้ท่านก็อยู่ด้วยนั่นคือเจ้าอดีตเจ้าวัดน้ำบุญเปโตรนี่แหละคือคุณพ่อเพราะนั้นท่านเกิดที่หลังเรา6เดือนท่านเกิดเดือนกรกฎาคมซึ่งจะฉลองวันเกิดท่านอีกไม่นานนี้ในเดือนนี้เราเกิดเดือนมกราเราแก่กว่าเขาประมาณ6เดือนแต่เขาบวชก่อนเราหลายเดือนและเราก็ได้เป็นสังฆราชก่อนเขาอ่ะบัดนี้ในวัยเกษียณวัยชรานี้เราก็สังฆมณฑลก็จัดให้เรามาอยู่ด้วยกันที่บ้านอับราฮัมท่านก็ออกกำลังกายเป็นแบบอย่างแก่เราทุกๆวันทุกๆวันนะทำอะไรรู้ไหมรดน้ำต้นไม้ท่านก็ยังออกกำลังกายรดน้ำทั้งที่ฝนตกแล้วเอาละโปรดเห็นใจท่านสวดภาวนาให้ท่านแล้วก็ท่านเป็นผู้ทำให้เครดิตยูเนียนของวัดนักบุญเปโตรนี่เข้มแข็งเป็นเจ้าพ่อเครดิตยูเนียน
ในครอบครัวของท่านเนี่ยพี่ชายท่านรู้จักพ่อเสวียงไหมคุณพ่อเสวียงเป็นพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตพานักเรียนไปเที่ยวถามพ่อเสวียงว่าเอ๊ะเป็นฝรั่งมาจากไหนวะน่ะตอนนั้นพ่อเสวียงก็รุ่นเราเขาเดียวกันอยู่ด้วยกันแต่พระยกท่านไปแล้วภายหลังมีน้องชายท่านอีกคนหนึ่งชื่ออะไรรู้ไหมท่านสังวาลท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชที่ไหนทำไมพระก็ยกไปแล้วเขาพระจึงให้พ่อสวงเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกับเราเราจะแข่งขันกันว่าใครจะตายก่อนกันเอาละเรามาพูดกันถึงชีวิตคริสเตียนในเขตนี้เราก็ดีใจว่าเขตนี้แต่ก่อนวัดนครชัยศรีเป็นวัดหลักวัดสำคัญก็ขยายออกไปเราจึงมีวัดหนองหินวัดพระตรีเอกภาพต่อไปเราจึงมีวัดนครปฐมเพราะว่าเป็นสถานีพักพระสงฆ์ในสมัยนั้นซึ่งจะต้องไปดูแลที่บ้านโป่งต้องไปดูแลที่วัดดอนกระเบื้องเพื่อจะไปที่นั่นสมัยโน้นไม่มีรถยนต์ไม่มีทางอาศัยม้าจึงไปสร้างสถานพักหรือว่าสเตชันนี้ที่วัดนครปฐมพระคริสต์กษัตริย์ก็จะได้นอกจากนั้นแล้ววัดท่าจีนซึ่งมาคู่กันวัดท่าจีนหลังจากวัดท่าจีนแล้วเราก็จึงมีต่อไปนะวัดตบุญอันเดรประวัติยาวนบุญอันเดรนบุญอันเดรนี่ท่านย่านยืนความเชื่อโยมยอมถวายชีวิตและไปยอมตึงกางเขนแบบพระเยซูเจ้ากางเขนของท่านเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรรูปควายเอาละเพราะนั้นไม่ต้องการให้ท่านสับหลุดวัดนบุญอันเดรนี้ได้ต้องได้รับทนทุกข์ทรมานแบบท่านหรอกแต่ให้มีความเชื่อมั่นคงต่อไปนอกจากวัดบุญอันเดแล้วมีวัดสำคัญวัดหนึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยวัดอะไรวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์วัดนี้บอกให้ว่าสมัยโน้นพระคุณเจ้าหยวกนิจโยเป็นเจ้าวัดนครชัยศรีมีสับหลุดที่อาศัยอยู่ทางด้านนอกยังไม่มีถนนเพชรเกษมห่างไกลและภายหลังมีชาวบ้านมาอยู่ทางด้านนี้ท่านหยวกท่านยวงปรารถนาอย่างยิ่งบอกกับเราว่าปรารถนาจะมีวัดอยู่ข้างนอกนี้และเมื่อกิจการทั้งหลายก้าวหน้าไปเราจึงตัดสินใจสร้างวัดพระเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์เสด็จขึ้นสวรรค์สิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆมากกว่านี้และสั้นๆคือขอให้เราคริสเตียนทุกคนยึดมั่นในคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อกระแสเรียกและต่อพระศาสนาจักรจึงขอพระพรพระทัยดีของพระเจ้าโปรดหลั่งพระพรเหล่านี้สู่หัวใจเรานักบวชทั้งหลายพระสงฆ์ทุกองค์และสัพพุทธคริสเตียนทุกคนให้ฟันฝ่าอุปสรรคให้เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจเพื่อว่าจุดประสงค์สุดท้ายของเราจะได้บังเกิดผลที่แท้จริงนั่นคือชีวิตร่วมกับพระเจ้าณสวรรค์เป็นครอบครัวคริสเตียนแห่งเขตท่าทุกๆคนตลอดไปขอบใจครับขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระคดีนันท์ไมเคิลมีชัยกิจบุญชูเป็นอย่างสูงครับในลำดับต่อไปประธานในพิธีเจริญพรแก่ผู้น้องทุกท่านเชิญยืนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญก้มศีรษะเพื่อรับพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีความเข้าใจปรีชาญาณอาจจะนำไปสู่ความรอดพ้นเถิดอาเมนขอพระเจ้าประทานข้อคำสอนหล่อเลี้ยงท่านทั้งหลายให้มีความเชื่อเสมอและขอพระองค์โปรดให้ท่านมันปฏิบัติกิจการที่ดีตลอดไปเถิดอาเมนขอพระองค์ทรงชี้แนวทางแห่งความจริงและสันติแก่ท่านทั้งหลายและทรงนำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดรเถิดอาเมนขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตร
และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายตลอดไปเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า